ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนี้นะคะอยู่กับประเทศไทยมาหลายยุคหลายสมัยค่ะก็ยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดประสิทธิภาพซะทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาติดตามกันค่ะว่ามุมมองของชาวนาเขาคิดว่าวิธีไหนเป็นการแก้ปัญหาสำหรับเขารวมถึงมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจะคิดว่าวิธีไหนเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษของคุณณัฐธิกาโลวีระค่ะชาวนาในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์กาฬสินธุ์พิษณุโลกหันมาสีข้าวและขายข้าวเองโดยไม่ง้อพ่อค้าคนกลางและโรงสีข้าวหลังราคาข้าวเปลือกตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ5-6บาทเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองว่าจะเป็นทางออกใหม่ให้กับชาวนาไทยในฐานะกระดูกสันหลังของชาติก่อนจะเหลือเพียงกระดูกหรือไม่เกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้ที่หันมาขายข้าวเองเล่าว่าการขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภคช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นการได้พบปะกันยังทำให้ผู้บริโภครู้จักพันธุ์ข้าวใหม่ๆจากชาวนามากขึ้นและชาวนาได้รู้ความต้องการของตลาดด้วยตนเองพอเรามาได้ออกงานได้มาคุยกับผู้บริโภคเองเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้จักข้าวเรามากขึ้นพอให้เขาไปทดลองเนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายซึ่งมันจะส่งเสริมให้ชาวนากับผู้บริโภคเนี่ยได้คุยกันแล้วสามารถที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ถึงสายพันธุ์ข้าวที่มันมีความหลากหลายและได้เปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวที่จะกินคิดว่าเฮ้ยฉันต้องกินมะลิอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยฉันกินหอมปทุมมั่งก็ได้กินขาวตะเคียบกินหอมนางมนมั่งก็ได้ซึ่งมันมีรสชาติและคุณค่าทางอาหารต่างกันไปของข้าวแต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะชาวนารู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรสิ่งหนึ่งที่ชาวนาปรับเปลี่ยนได้คือชาวนาสามารถเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวได้เอ้ยรู้แล้วว่าผู้บริโภคต้องการข้าวพันธุ์นี้นะแล้วเราได้คุยกับผู้บริโภคเนี่ยเหมือนกับการขายล่วงหน้าคือเหมือนกับเราได้รู้ว่าผู้บริโภคคนนี้ต้องการข้าวจากเราอันนี้เหมือนกันได้คุยกันชาวนาก็จะรู้ว่าเอ้ยฉันมีผู้บริโภคที่ต้องการข้าวพันธุ์นี้ก็สามารถที่จะกำหนดพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวพันธุ์นี้ได้เกษตรกรคนนี้ยังมองว่าชาวนายังมีอีกหนึ่งทางรอดคือการรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งแล้วตั้งโรงสีชุมชนช่วยแก้ปัญหาถูกพ่อค้าคนกลางและโรงสีกดราคาปัญหาเรื่องอุปกรณ์มากกว่าเพราะว่าอย่างเราสีข้าวเนี้ยค่ะเราไม่ได้สีข้าวได้ทีละเยอะๆแล้วข้าวเราไม่ได้ออกมาแบบโรงสีใหญ่ว่าออกมาปุ๊บเราขายได้เลยแต่ว่าเราสีออกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งคัดมือคัดหินคัดกวดคัดตัวแยกค่ะตัวแยกกวดแยกกากที่มันยังมีอยู่ในข้าวเราต้องมาใช้มือเลือกกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปัญหาของเราที่เป็นชาวนาที่รวมกลุ่มกันแล้วอุปกรณ์เรายังไม่ครบอะไรเงี้ยเครื่องมือกระแสชาวนาลุกขึ้นมาขายข้าวเองดูเหมือนจะไปได้ดีเพราะเป็นโมเดลวินวินคือได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตัดพ่อค้าคนกลางออกไปจากสมการชาวนาสามารถขายผลผลิตในราคาดีส่วนผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่ถูกใจแต่คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์กรที่จัดพื้นที่ให้ชาวนาในเครือข่ายได้ขายข้าวตรงแก่ผู้บริโภคมองว่าโมเดลนี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยโดยทางทฤษฎีเนี่ยมันตอบได้ทันทีว่ามันช่วยแก้ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นนะเราลองจินตนาการว่าถ้าเกิดทุกคนขายข้าวตรงหมดเนี่ยความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับข้าวเนี่ยมันไม่ได้ปลูกได้ทุกวันมันไม่ได้ออกรวงทุกวันเก็บเกี่ยวได้ทุกวันข้าวมันออกเป็นฤดูเพราะฉะนั้นในบางช่วงเนี่ยที่มันยังไม่ถึงฤดูออกมันก็จะไม่มีข้าวมันก็จะต้องมีบางคนเนี่ยที่ต้องมาคอยสต็อกข้าวเก็บเข้าไว้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะได้ไปขายให้คนมีข้าวกินได้ทุกวันแต่ชาวนาสต็อกข้าวเองตลอดเนี่ยชาวนาคงสต็อกไม่ได้เหมือนกันผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าชาวนาควรหันมาปลูกพืชผสมผสานเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปีและลดพื้นที่เพาะปลูกแต่เพิ่มปริมาณผลผลิตแทนการปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งใช้พื้นที่มากสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่บทบาทของภาครัฐต้องกำหนดพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรหรือที่เรียกว่าโซนนิ่งเพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตของประเทศไทยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการสต็อกข้าวซึ่งส่งผลกับราคาข้าวในตลาดอีกต่อหนึ่งคือวิธีคิดของเกษตรกรตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้ากรณีชาวนาเนี่ยชาวนาจำนวนมากเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเคยชินกับการผลิตแบบพืชเชิงเดียวคือฉันชำนาญเรื่องข้าวฉันก็จะปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับแล้วปลูกทีละเยอะๆเพราะคิดว่าถ้าปลูกน้อยๆมันจะไม่คุ้มทุน
พอทุกคนจะพยายามปลูกเยอะๆเนี่ยโดยที่แรงงานตัวเองไม่พอทุกคนก็ต้องใช้เครื่องจักรต้องจ้างหมดจ้างหมดนี่ต้นทุนก็สูงนะฮะแล้วทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้พื้นที่จำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็ทำให้ต้องการน้ำชลประทานเยอะก็เกิดปัญหาเรื่องน้ำมันอีกต้องไปแก้ปัญหาโน้นอีกแล้วพอขยายพื้นที่ไปเยอะเมืองขยายไปเยอะเนี่ยที่จะทำลานตากข้าวที่จะทำเป็นโรงสีชุมชนที่ทำนั่นทำนี่เริ่มหายากอีกมันก็เท่ากับกลายเป็นงูกินหางตัวเองไปเรื่อยๆการขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่งของชาวนาในการเอาตัวรอดในวิกฤตราคาข้าวแต่คงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นทางออกเดียวที่ดีที่สุดของปัญหานี้เพราะปัญหาราคาข้าวนั้นมีปัจจัยเกี่ยวโยงหลายประการทั้งคุณภาพข้าวพันธุ์ข้าวต้นทุนการผลิตและกลไกพ่อค้าคนกลางตลอดจนการทำการเกษตรที่พึ่งพาสารเคมีทั้งหมดยังคงเป็นปัญหางูกินหางที่ส่งผลกระทบเป็นวงจรฉะนั้นหากยังไม่ฉวยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อผ่าตัดปัญหาครั้งใหญ่แล้วแล้วก็ชาวนาไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติอาจเหลือเพียงกระดูกจริงๆสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพณัฐิกาโลวิระหนาว26รายงานในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้นะคะชาวนาลุกขึ้นมาสีข้าวเองเอาข้าวไปขายเองแต่คำถามคืออย่างนี้ค่ะคุณสุภวรรณคุณสุชาดาวิธีการนี้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนจริงหรือเปล่าอะไรคือหนทางที่ทำให้ชาวนาชาวเกษตรกรมีรายได้ไปตลอดแล้วก็ตลอดปีของการเกี่ยวข้าวของเขาด้วยค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังมองนะคะว่ามาตรการการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเนี่ยก็ทำมาหลายรัฐบาลแล้วแต่สุดท้ายราคาข้าวก็ยังไม่ดีดตัวกลับมาทำให้ชาวนาเนี่ยเขามีทางรอดได้อย่างยั่งยืนจริง